อบคุณค่ะสงสัยวันนี้เยอะหนาวสองหน้าค่ะงานเพลงชุดใหม่นะคะขอเวลาเต้นหน่อยนะคะรายการฟ้าบ้านทุ่งนะคะขอบพระคุณสำหรับผู้สนับสนุนค่ะน้ำแร่มองเฟลอและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตย์ค่ะซึ่งไม่มีผงชูรสนะคะสั่งซื้อ022-949898จะส่งถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลจังหวัดชลบุรีและจังหวัดภูเก็ตค่ะจบไปแล้วกับบทเพลงที่เข้ากับบรรยากาศมากมากหนาวสองหน้าทำไมต้องหนาวสองหน้าด่ะมันมีสองหน้าไงอ๋อหน้าฝนก็หนาวหน้าฝนก็หนาวคบไม่ได้นะหน้าหนาวก็สองหน้านี่ครบไม่ได้สองหน้านี่พอครบได้นะแต่ถ้าครบยากไม่สองหน้าเนี่ยพอครบได้แต่ถ้าสองหัวเนี่ยครบยากอ๋อเหรอมันต่างกันไหมไอ้สองหัวกับสองหน้าน่าจะคล้ายๆกันไหมแต่หัวเดียวสี่หน้าก็มีนะเออที่จริงมันหนาวสองหน้าก็ยังดีนะคือหนึ่งหน้าฝนก็หนาวหน้าหนาวก็หนาวแต่ทางต่างประเทศยุโรปเขาที่เขาเกิดอัคคีภัยมั่งอะไรตัวอะไรภัยธรรมชาติมากมายก็ทั้งว่าเกิดหิมะหนาวผิดปกติอันนี้หนาวหนาวทั้งสามหน้าเลยครับหน้าร้อนยังหนาวแดดแจ๋เลยแต่ว่ายังหนาวเนี่ย ก็บอกแล้วไงในเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะมันบ้านเมืองไทยเลยนะดีที่สุดแล้วแต่คนไทยดีตรงไหนครูคนไทยเนี่ยไม่ใช่หนาวอย่างเดียวนะครับที่ผ่านมาหนาวหนาวแล้วร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเลยไม่แน่ใจว่ามีสองหนาวกับสองร้อนค่ะไม่รู้ว่าอะไรจะมาตรงไหนนะครับนั่งกินข้าวอยู่ปุ๊บมาก็มีอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะหนาวหรือจะร้อนอันนั้นเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงนะในเรื่องที่บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่จริงๆเนาะเขาคาดการไว้ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เอาเข็มขัดสั้นเหมือนนะเข็มขัดยาวยาวอยู่เนาะคาดการไว้ว่าจะเป็นกอไก่แต่กลับมาเป็นขอไข่เอาเหรอแต่วันนั้นเป็นตอเต่าเลยแหละนะฮะที่ก็ไม่เป็นไรค่ะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะทาก็เชื่อว่าคนไทยนั้นก็ยังมีความสุขกับการที่ได้อยู่บนผืนแผ่นดินไทยใช่แล้วก็บอกได้เลยว่าไม่มีประเทศไหนที่เราจะไปอยู่ได้แล้วก็มีความสุขเท่ากับพื้นแผ่นดินนี้แหละต่อให้เราไปประเทศสมมติว่าเราไปอยู่เมืองนอกนะครูเราก็ดูเห็นแล้วกฎระเบียบเขานะอูเป๊ะยังขับรถขับราเนี่ยใช่ใช่ของเขาเนี่ยอย่างไปเนี่ยเจอทางแยกปุ๊บเนี่ยอ่ะอย่าว่าแต่รอไฟเขียวไฟแดงเลยวันก่อนนี้
เมียที่บ้านก็ด่าบอกคุณไม่ดูเขานะเนี่ยเขาอยู่ไฟเหลืองคุณยังผ่าไปเลยเขาบอกต่างประเทศเนี่ยอย่าว่าเลยมีคนทำท่าจะข้ามถนนเนี่ยไฟยังไม่ได้แดงเลยนะคุณต้องจอดจอดเลยจอดให้เขาข้ามไม่งั้นถ้าผิดกฎหมายถ้าเป็นทางม้าลายนะฮะครับโดนปรับแล้วยังไม่พอนะยึดใบขับขี่เป็นเดือนนี่ซวยเลยใช่แต่ของเราเป็นยังไงสบายมากรูปหน้าปะจมูกเห็นไหมล่ะไฟแดงมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งได้เออใช่เห็นไหมคะย้อนสอนย้อนสอนมาปุ๊บเราไม่หลบให้มองหน้าเราอีกทำไมไม่หลบจะเอาเรื่องเราอีกด้วยทำไมไม่หลบทำไมนี่ย้อนสอนมาไม่เห็นเหรอว่ารถย้อนสอนมารู้จักไหมเนี่ยใครคุณผมย้อนสอนไหมคุณรู้จักผมไหมเนี่ยใครดูเสื้อดิสีอะไรนี่คุณใส่สีนี้เนี่ยใช่เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับก็รู้ไหมว่ามีหลายครั้งที่ผมกับครูสิรินบางครั้งนะมีความจำเป็นต้องใช้แท็กซี่เนาะไม่อยากใช้เลยการแท็กซี่เกิดมานี่ใช้แต่รถส่วนตัวขับรถตั้งสมัยเรียนแล้วขับรถส่วนตัวไปตลอดผมอยากจะให้จราจรนะออกป้ายนะเนาะป้ายอะไรคะแจกป้ายว่าแท็กซี่นี้จะเป็นป้ายเหลืองป้ายแดงอะไรนี่ติดป้ายหน้าประตูหน้ารถแท็กซี่เลยเหมือนทะเบียนเลยจะได้เลือกขึ้นว่าจะขึ้นคันไหนกันแน่จะขึ้นป้ายเหลืองหรือป้ายแดงขึ้นไปแล้วก็ไปเปิดวิทยุอะไรตัวอะไรเรื่องการบังคับมือให้ฟังเราเองแล้วก็มาจากทำงานแล้วก็เพลียของเราขึ้นรถนั่งนะแล้วก็คุยกันเรื่องเราก็อยากจะคุยเรื่องงานเรื่องการของเราเขาก็เปิดเพลงอะไรเขาก็คือไม่เข้าหูงั้นเถอะแล้วยังนั่งอบรมเราด้วยนะอบรมเราไปตลอดทางนี่เห็นไหมไอ้พวกนี้อย่างนี้คุณดูหน้าผมหน่อยสิว่าผมเป็นนักเรียนคุณหรือเปล่าคุณแท็กซี่เขาจะพูดอะไรอบรมเราไปตลอดทางด้วยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนี่บ้านเมืองเป็นอย่างงี้เข้าใจไหมเพราะอะไรเข้าใจไหมก็นี่ไงเป็นอย่างงี้พอเราขึ้นมาก็ถามว่าจะไปไหนเราบอกไปสำนักตรงนี้อ๋อไอ้พวกนี้มันไม่ใช่พวกเรานี่หว่าด่าแม่งเลยเปิดเพลงใส่มือเขาก็รู้ว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันพวกสื่อเนี่ยมันจะไปสำนักนี้เนาะอะไรเงี้ยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยและความสวยงามของความเป็นคนไทยที่อยู่ร่วมกันมันชักจะเกินไปแล้วเพราะว่าใช้สิทธิเสรีภาพแบบประชาธิปไตยเกินขอบเขตไปแล้วไปลุกล้ำคนอื่นเขาแล้วนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ปากบอกว่าประชาธิปไตยแต่ตัวคุณเองไม่ได้ทำอย่างนั้นเนี่ยคุณลุกล้ำสิทธิของคนอื่นและเป็นผู้ให้บริการนะคนขับแท็กซี่เนี่ยเป็นผู้ให้บริการต้องบริการผู้ที่เขามาใช้บริการคุณโดยเฉพาะครูสลินเนี่ยทะเลาะกับแท็กซี่ประจำประจำโทรไปบอกตำรวจว่าพามาเลยครูมาโรงพักผมจะจับให้ดูเขาบอกนี่เห็นไหมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เราก็ไม่อยากต้องทำหน้าที่นิดนึงเพราะหลังจากนะทำหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งจับไปเลยนะครับจับไปเลยครับคุณจะมีบัตรไม่มีผมจับไว้ก่อนดีจะจับอย่างเดียวนะอ้าวเขาถูกฝึกอบรมมาแบบนั้นอ้าวเข้มแข็งเข้มแข็งดีแล้วที่จับอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะต้องไปแข็งแถวๆตามเขาไปด้วยไหมเนี่ยเอาเป็นว่าหนาวสองหน้าที่ผ่านไปเป็นงานเพลงของพี่พึ่งที่ร้องเอาไว้ใช่นะคะแล้วก็ครูลพบุรีรัตน์นั่นแต่งใช่ก็ท่าชอบมากเลยอ่ะเวลาที่ฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยอยากจะขึ้นไปเต้นกับพี่พึ่งด้วยพอดีเลยเดือนนี้เดือน12มั้ยโอ้ถ้าเดือนไทยไม่ใช่เดือนก็มันเดือน12อยู่แล้วไงเอาเดือน2ก็บึ้งไม่ใช่ไอ้นั้นมันก็ละอย่างกันอยากเดือน12ไม่ใช่เหรอแหมเพลงเขาเพลงเขาไอ้นั้นมันเป็นจริงๆไม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วไม่เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปไม่ใช่แต่ว่าคนนะสุนัขก็เหมือนกันสุนัขเขาก็เปลี่ยนไปสมัยก่อนบอกว่าสุนัขถ้าเดือน12เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วและอีกอย่างนึงมนุษย์เรานี่แหละไปทำให้สัตว์มันหลงทางมันก็งงไปกับมนุษย์เราด้วยเหมือนกับที่กระทงหลงไปเมื่อใช่ตอนใช่เหมือนกับกบใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยมันต้องรอปีนึงมันหน้าฝนปุ๊บจะผสมพันธุ์แล้วก็ออกไข่มนุษย์ก็ไปทำให้ปีนึงมีหน้าฝนสองครั้งคือเอาน้ำประปาเนี่ยไปเฉียดหลังคาให้ดังซาแล้วก็ปล่อยแล้วก็เปิดเสียงด้วยเปิดเทปแบบฟ้าร้องให้กบผสมพันธุ์ใช่นี่ก็เรียกผสมนอกฤดูมนุษย์เรามันเป็นอย่างนี้นะไปแหกตาแม้กระทั่งสัตว์ก็นี่แหละเกิดจากน้ำมือมนุษย์ทั้งนั้นแหละในความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งปวงนะคะเพราะฉะนั้นน้ำมือของเรานี่แหละที่จะทำให้สิ่งต่างๆนั้นกลับมาคืนสู่สภาพเดิมและอยู่ในความสมดุลเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดก็แล้วกันสงบสุขแค่ไหนนะนะฮะนี่แหละมือเราแหละเป็นคนทำเพราะฉะนั้นมือเรานี่แหละต้องช่วยกันต้องช่วยกันและเปิดเพลงพอๆให้ฟังด้วยนะหน้าที่ของเราครับครับฟังเพลงนี้ดีกว่าเผลอใจรักโอ้เพลงนี้เพราะมากพี่แอลยอดรักสลักใจทำไมต้องเผลอใจรักรักอะไรบางคนถามว่ารักอะไรรักความยุติธรรมไฟปองจึงมองจึงหอมมุนก็ได้ครับเสียดายที่เกิดมาจนโอ้โหเนี่ยเสียดายที่เกิดมาจนคนจนไม่มีสิทธิ์
เดี๋ยวเข้าหลังจากคนจนไม่มีสิทธิ์สิทธิของคนจนสิทธิของคนจนเปิดให้ฟังหน่อยใช่นะครับแต่วันนี้ฟังเผลอใจรักไปก่อนจากผู้แต่งค่ะผู้แต่งเผลอใจรักน่าจะเป็นของคุณชลธีหรือเปล่าไม่ใช่ใช่เพลงลูกกรุงนะอาจจะเป็นของพี่หงาก็ได้ชาลีเพราะว่าไม่ใช่ครูชนชัยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เพลงนี้มันเป็นเพลงลูกกรุงมาก่อนเพลงลูกกรุงนะตอนนี้เพลงลูกกรุงนารีเคยร้องมาก่อนใช่ใช่ทั้งมาดูในรูปแบบที่พี่พึ่งพี่แอลพี่แอลร้องค่ะว่าจะเด็ดขนาดไหนในรูปแบบของความเป็นลูกทุ่งค่ะไฟปองจึงมองมนเสียดายที่เกิดมาจนสู้ทนฟังคำย้ายมาเสียสีขึ้นแทนในใจรักใสให้ไปไกลตาข้ามีก็เพียงดอกยาเจ้าดอกฟ้ารักจริงจากพี่ชาวดินอยู่พินจึงมองไม่เห็นชื่นชมชาวฟ้าใช้เงินตราเช้าเย็นเจ้าเพลินลงเล่นเอารักเส้นเงินตราใจชาวคันควรรักรำก่อนก็เป็นบทเพลงที่นำมาฝากกันบอกได้เลยว่าเพราะมากพี่แอลนี่เป็นคนที่ร้องเพลงอะไรก็เพราะนะครับร้องได้ทั้งลูกแนวลูกทุ่งลูกกรุงถ้าร้องลูกกรุงเนี่ยเสียงแอลเขาจะเหมือนกับดอนสอนระเบียบเสียงกว้างเหมือนดอนสอนระเบียบเลยใช่ครับคนอะไรก็ไม่รู้แล้วเพลงแล้วเพลงนี้เนี่ยพี่เล็กทานินก็เคยร้องนะครับก็เป็นร้องถ้าคนลูกกรุงร้องเนี่ยจะเป็นลูกกรุงเพลงอะไรก็แล้วแต่พอลูกทุ่งร้องก็จะเป็นลูกทุ่งคือในเขาเรียกว่าความเข้มของการออกเสียงเนี่ยมันจะแตกต่างกันหรือแม้แต่ในเรื่องของการเอื้อนพอเป็นลูกกรุงก็จะร้องแบบนึงแบบนึงลูกอย่างทานเนี่ยร้องลูกกรุงเนี่ยสมัยก่อนที่เดินสายวิ่งรอบเขาเรียกวิ่งรอบประมาณ5ที่ต่อคืนเนี่ยร้องลูกกรุงสบายมากเลยที่หนึ่ง45นาทีค่ะ40ถึง45นาทีวิ่งเสร็จที่หนึ่งก็วิ่งมาร้องอีกที่หนึ่งโอ้วิ่งเหนื่อยเกินไปเขาเรียกวิ่งนะฮะแต่จริงขึ้นรถวิ่งรอบครับสมัยก่อนนะครับ แล้ววิ่งไปปุ๊บไปร้องห้องอาหารเสร็จไปค็อกเทลลาวช์ไปสารพัดเลยร้องได้สบายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องใช้พลังเยอะพอเป็นลูกทุ่งเท่านั้นแหละ10เพลงจอดเลยครูเพราะว่าการเปล่งเสียงการที่ต้องออกมาจากและการเอื้อนลูกคอเนี่ยเหมือนกันถ้าเป็นลูกกรุงก็จะเอื้อนไปตามให้ตรงเมโลดี้คือธรรมดาเป็นลูกคอก็ไม่คือไม่ต้อง32ชั้นเหมือนลูกทุ่งถ้าลูกทุ่ง ขอโทษค่ะลูกทุ่งต้องเอื้อนแบบเพลงไทยเดิมค่ะเขาเรียกว่าเอื้อนแบบ32ชั้นไงแล้วการเปล่งเสียงด้วยฮะครูด้วยครับคือการเปล่งเสียงของเพลงลูกทุ่งเนี่ยบอกได้เลยว่าเวลาที่เราจะร้องออกมาแล้วเนี่ยมันจะต้องเน้นคำชัดถ้อยชัดคำคแล้วก็น้ำหนักของเสียงเนี่ย มันจะให้ความแตกต่างมากอย่างเช่นอย่างพุทธาร้องเพลงบทเรียนราคาแพงซึ่งเดิมนั้นก็เป็นมีคนร้องมาก่อนรู้สึกจะเป็น
บทเรียนราคาแพงก็ไม่รู้ว่าใครร้องแต่ว่าพี่เพิ่งมาร้องใหม่อ๋อคุณนะฮะร้องไว้แล้วก็มาเป็นพี่เพิ่งร้องเมื่อก่อนเขาจะร้องถ้าลูกกรุงก็ฉันทูลให้เธอแล้วทุกสิ่งแม้ความสาวสดเพลิดพริ้งที่หญิงห่วงห่วงก็ถูกเธอลวงหลอกทำลายก็ประมาณเรียกลูกกรุงแล้วถ้าลูกทุ่งอ่ะฉันทูลให้เธอแล้วทุกสิ่งแม้ความสาวสดเพลิดพริ้งที่หญิงห่วงห่วงก็ถูกเธอลวงหลอกทำลายโอ้โหแบบใช้เสียงใช้พลังมากกว่าสังเกตดูไหมฮะเพลงแบบนี้สมัยก่อนเขาเรียกเพลงตลาดส่วนเพลงผู้ดีก็คือเพลงลูกกรุงเพราะฉะนั้นลูกกรุงเวลาร้องเหมือนที่ทาร้องสมัยก่อนร้องลูกกรุงจะทาสมัยก่อนร้องเพลงจะไม่ค่อยอ้าปากนิ่มๆนะจากน้ำจากตาน้ำฟ้าที่ตรองไม่รู้ว่าร้องหรือว่าขมิบแต่พอมาร้องรู้เขาหลอกอ้าปากเต็มที่รู้เขาหลอกอ้าปากกว้างมากนี่แหละคือเพลงตลาดไงตอนนั้นก็ยังร้องปากแต่ตอนนี้ไงตอนนี้ไงตอนนี้ไม่เหลือแล้วไงคือเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเราเริ่มร้องเยอะค่ะครูมันมีความรู้สึกว่าอ๋อไอการอ้าปากกว้างๆเนี่ยนะเปล่งเสียงมันให้เสียงออกมาได้ชัดกว่าใช่ใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้เนี่ยมันก็มากไม่รู้จะไปจีบทำไมก็ไม่รู้ทำเป็นผู้ดีไงก็มันเพลงผู้ดีคนร้องนั่นเป็นผู้ดีใจเย็นเห็นฟูงปลาว่ายไปมาหลายหมู่บางครั้งมันก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้คือเทคนิคการร้องเพลงก็มีอยู่3อย่าง3เราดูที่เพลงดูที่ทำนองเพลงค่ะ1การเปล่งเสียงออกจากริมฝีปากบางเพลงก็ออกจากริมฝีปากค่ะบางเพลงก็บางคำออกจากคอบางคำฮะบางคำออกจากท้องแล้วแต่เพลงสำเนียงของเพลงทำนองบางอันก็เรียกว่าออกนาสิกออกจมูกบางเพลงถ้าเป็นเพลงแนวปลุกใจรักชาติอะไรแบบสันติรุ่นเพลงออกจากช่องท้องเลยรักชาติของเราเนี่ยมันก็แล้วแต่ไว้เถิดผองไทยพื้นแผ่นแหลมทองรวมพี่รวมน้องด้วยกันนี่อันนี้เนี่ยครับแทบจะออกหูด้วยอ้าปากเต็มที่เลยจะออกเอามาฟังเพลงกันเป็นเรื่องของเพลงล่ะทีนี้ก็มาถึงเพลงของทาที่ทาร้องเพลงนี้เนี่ยก็ถ้าหากว่าเป็นเพลงที่ครูการแต่งให้ทาครูก็บอกว่าซิรินทาเนี่ยเป็นนักร้องกึ่งๆก็จะร้องทุ่งมากก็ไม่ได้เพราะด้วยเส้นเสียงเนี่ยมันเสียงมันเล็กอ่ะกลางใช่ครับเสียงกลางเสียงไม่ใช่เป็นคนเสียงใหญ่ไม่เป็นคนเสียงเยอะเสียงไม่แจ๊ดว่างั้นครับเขาเรียกว่าไม่มีขอโทษนะคะครูรบบอกว่าเสียงทามันไม่มีเสียงตอแหลใช่ครับมันไม่แป๊ดเพราะว่าคำนี้ครูรบพูดจริงเพราะว่าเวลาพูดกับพึ่งเขาก็บอกว่าพึ่งมันตอแหลดีเสียงดัดจริตเก่งอะไรแบบนี้การใช้เสียงนะฮะมันมี11รอดออะไรแบบนั้นคือเป็นคำพูดที่แบบเปรียบเหมือนว่านักร้องคนนี้คือสามารถถ่ายทอดได้ด้วยน้ำเสียงที่มีอยู่นะคะเพราะนั้นเวลาที่จะใส่ลูกเล่นอะไรต่างๆถ้าพื้นฐานของเสียงมีที่สามารถจะเล่นได้มันก็ดูแล้วไม่น่าเกลียดแต่เวลาทาไปมันไม่มีเสียงแบบนั้นแล้วไปเล่นเนี่ยมันดัดเหมือนคนดัดจริตอ่ะครูเราจะบอกอย่างนั้นประจำเลยนะคะครูแล้วเราก็จะไปเล่นแบบพี่พึ่งก็ไม่ได้เพราะด้วยเสียงของเราที่ไม่ได้เป็นแบบพี่พึ่งใช่ครับเพราะนั้นก็เลยต้องมาเป็นเพลงที่ร้องแบบที่ครูการให้ร้องนี่แหละคราวนี้ครูลบกับครูการก็มองว่าถ้าทาต้องแต่งแบบเพลงแบบนี้ให้ใช่ค่ะถ้าพี่พึ่งก็ต้องอีกนั้นอีกคนละอย่างกันแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ครูการแต่งให้พูดถึงครูการอีกสักนิดนึงนะคะเพิ่งผ่านงานวันเกิดของครูการ29ที่ผ่านมาพฤศจิกายนนะครับพรพิรมก็เกิดวันที่29เหมือนกันพฤศจิกายน29พี่พรพิรมพฤศจิกายนเกิดตรงใกล้โยนครับกระซิบหน่อยสิแม่กระซิบอ๋อลืมกระซิบลืมก็วันเกิดอ๋อหัวยังไม่งอกอย่างเมื่อวานจัดที่ห้องอาหารข้างๆบ้านนะฮะของผู้การนั่นแหละครับก็พี่เพื่อนพ้องน้องพี่ลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งนักแต่งเพลงนักร้องก็ไปกันเยอะเลยแต่ลูกศิษย์คนนี้ไปที่หลังค่ะไปปิดรายการส่วนตัวที่บ้านครูครับหลังจากที่งานเลิกไปแล้วเพราะว่าตัวเธอเองหาคนขับรถไม่ได้ไม่สบายแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวันที่29ที่ผ่านมาครับเจอนักร้องที่แบบไม่คิดว่าจะได้เจอแล้วแล้วก็ศิลปินครูเพลงต่างๆมากันเยอะมากยอมรับเลยว่า
ก็ต้องยกให้อยู่2กลุ่มนะที่ว่าไม่ว่าจะเป็นงานไหนงานกุศลงานหางานเงินไม่ได้เงินก็แล้วแต่เป็นประจำที่สุดศิลปินแห่งชาติชัยชนะบุญโชติครับกับภรรยาแกนะทุกงานโชติไปได้และอีกคนหนึ่งก็คือโคสิตนพคุณอันนี้ก็แทบทุกงานเลยพึ่งดามเสร็จใหม่ๆก็มาโอ้เห็นไหมคะก็อบอุ่นนะคะเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่เดี๋ยวเราจะให้ชมภาพด้วยว่าวันนี้บรรยากาศเมื่อสักครู่นี้ยังไม่สรุปว่าไปเจอใครเขานะไปเจอนักร้องคนหนึ่งซึ่งเป็นนักร้องตั้งแต่พ.ศ. 2513ที่เขามีเพลงดังแต่สมัยนั้นเขาห้ามพูดว่าคนนี้ร้องเขาบอกว่ามิตรชัยบัญชาเป็นคนร้องสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นกับแม่ร้อยใจกับแม่ร้อยใจคนที่ร้องจริงๆเป็นหน้ามันแสนคมคืนนี่คนเข้าใจว่าคุณมิตรร้องในภาพยนตร์ทั้งหมดแล้วแต่จริงๆแล้วเป็นเสน่ห์เพชรชบูรณ์เมื่อวานได้เจอกันเดี๋ยวเราคงจะได้มีภาพให้ชมกันนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยให้ฟังเพลงกันก่อนเข้ากับบรรยากาศเลยเพลงนี้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวไม้เปลี่ยนใบกำลังเปลี่ยนใบไหมช่วงนี้ใช่ค่ะนะครับแล้วก็ใจเปลี่ยนรักมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยเกี่ยวไหมต้องถามครูการสามารถที่จะเอามาผสมผสานกันจนกระทั่งเป็นบทเพลงนี้ได้ค่ะไปฟังกันค่ะเชิญครับI'm not afraid to die.